เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยพอดีค่ะแผ่นโลหะบางมากแผ่นหนึ่งถูกยิงด้วยอนุภาคที่มีประจุบวกแผ่นภาพในต่อไปนี้แสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคเหล่านี้ได้ถูกต้องนอกจากดูรูปไม่ชัดพี่จะบอกก่อนว่าเส้นแนวตั้งลงมาเนี่ยอันนี้เป็นแผ่นโลหะแล้วฝั่งเนี่ยฝั่งซ้ายของเส้นแนวตั้งทั้งหลายแหล่จะหมายถึงทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคและหัวลูกศรไปทางนี้ก็คืออนุภาคตกกระทบโลหะแล้วเส้นที่แบบหัวลูกศรออกจากแผ่นโลหะก็หมายถึงทิศทางที่มันแบบกระเด้งออกมาหลังจากชนแผ่นโลหะนอกจากงงๆพี่จะพูดถึงการทดลองของราเธอร์ฟอร์ดแล้วกันสิ่งที่ราเธอร์ฟอร์ดเขาทำเนี่ยเขายิงอนุภาคอัลฟาตัวนี้เป็นเครื่องยิงอัลฟาประจุ2บวกนะไปยังแผ่นทองคำเหมือนกับโจทย์ที่เขาให้เลยแต่โจทย์เขาเปลี่ยนจากแผ่นทองคำเป็นแผ่นโลหะอนุภาคบวกที่โจทย์เขาให้เนี่ยก็หมายคืออนุภาคอัลฟานั่นเองแล้วเขาก็แบบตั้งฉากเรืองแสงรอบๆรู้ว่าไม่พอปึ๊บปึ๊บปึ๊บจริงแล้วมันต้องแบบครอบคลุมมากกว่านี้นะแผ่นเรืองแสงเอ้ยฉากเรืองแสงที่เคลือบด้วยซิงซันไฟซิงก็คือซันเอ็นซันไฟก็มาจากซันเฟอร์ไอออนก็เรียกว่าซันไฟนั่นเองที่เขาทำก็คือเขายิงอนุภาคอัลฟาไปยังแผ่นทองคำชิปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีอนุภาคอัลฟาส่วนหนึ่งที่สามารถทะลุผ่านเข้าไปตรงๆเลยคือเขาสังเกตได้จากแบบว่ามันเรืองแสงตรงเนี้ยเป็นแนวเดียวกันก็คือทะลุผ่านไปได้ตรงๆแล้วก็มีบางส่วนที่แบบเฉียงเบ่งเบนนิดนึงแบบบางส่วนที่สะท้อนกลับมาเลยซึ่งการที่มันชนแล้วมันเบี่ยงเบนออกมาได้เอ้ยชนแล้วมันผ่านไปตรงๆอ่ะมันหมายถึงเจ้าอนุภาคอัลฟาเนี่ยมันเคลื่อนที่ผ่านช่องว่างของอะตอมอันนี้เป็นส่วนมากเส้นนี้เป็นส่วนมากโอ๊ยแปลว่าส่วนมากพื้นส่วนมากของอะตอมอาจจะเป็นพื้นที่ว่างป่ะเพราะว่าเจ้าอนุภาคอัลฟาเนี่ยสามารถผ่านไปได้ตรงๆแล้วก็มีบางส่วนที่เฉียงแล้วก็มีบางส่วนที่ซ้อนกับเขาสะท้อนกลับเนี่ยก็หมายถึงอันนี้จะเป็นส่วนที่น้อยที่สุดน้อยสุดหมายถึงว่ามันชนกับนิวเคลียสจังอันนี้หมายถึงแบบเคลื่อนที่ผ่านช่องว่างในอะตอมส่วนสีเขียวก็คืออาจจะชนกับเฉียวนิวเคลียสซึ่งสีเขียวกับสีชมพูเนี่ยเป็นส่วนน้อยแต่ว่าสีชมพูเป็นอะไรที่น้อยสุดแล้วการที่อนุภาคอัลฟาเนี่ยสามารถถูกแรงที่ดันมันกลับมาได้แปลว่ามันต้องเกิดจากการที่มีประจุบวกมากพอที่จะผลักมันกลับมาได้ให้เราทราบกันว่าบวกมันจะผลักบวกราเธอร์ฟอร์ดก็เลยสรุปได้ว่ามันจะมี
ราจะบวกรวมกันอยู่ตรงกลางตึ๊ด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 แบบนี้มันก็จะมีอิเล็กตรอนล้อมรอบแบบนี้นะคะก็คือถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยก็คือผ่านตรงนี้ช่องว่างถ้าเป็นสีชมพูก็คือชนกับนิ้วเพียร์จังๆเลยแล้วถ้าเป็นสีเขียวก็แบบเฉียวไปนิดซึ่งในสมัยของรัตเทอร์ฟอร์ดเนี่ยเขายังไม่ค้นพบนิวตอนเขาก็เลยคิดว่าในนิวเคลียสของเขาจะมีแค่ประจุบวกอัดกันอยู่แล้วก็เพราะว่าสีชมพูมันเป็นน้อยส่วนที่ชนกับนิวเคลียสแดงจางมันมีน้อยเขาก็เลยสรุปได้ว่านิวเคลียสมันต้องอันเล็กมากๆแล้วสีฟ้าที่ผ่านไปได้เลยเนี่ยก็คือผ่านช่องว่างมันมีเยอะเขาก็เลยสรุปว่ามันอะตอมเนี่ยจะต้องมีช่องว่างเยอะก็คือแบบนี้ช่องว่างเยอะมากก็จบการทดลองของรัตเทอร์ฟอร์ดนะคะนี่เรากลับมาที่คำถามก็คือเขาถามว่าแผ่นโลหะบางมากให้นี่ก็เปรียบได้กับแผ่นทองคำของเรายิ่งด้วยอนุภาคที่ประจุบวกก็คือเปรียบกับอนุภาคอัลฟาแผ่นภาพได้แสดงการเคลื่อนที่ของอนุภาคได้ถูกต้องเราก็ทราบเลยว่ามันเวลามันยิงไปเนี่ยมันจะมีทางที่ผ่านไปได้เลยผ่านไปตรงๆมีทางสะท้อนกลับแล้วก็มีทางเฉียวเฉียวเบี่ยงเบนนิดนึงซึ่งมันจะตรงกับข้อ3นั่นเองมีผ่านไปได้เลยมีเบี่ยงเบนมีสะท้อนกลับมาข้อ5จุดประสงค์เขาคือเขาต้องการจะเทียบความรู้เรากับการทดลองของรัตเทอร์ฟอร์ดว่าเราประยุกต์ได้ไหมถ้าเขาเปลี่ยนจากแผ่นทองคำเป็นแผ่นโลหะบางๆเปลี่ยนจากอนุภาคอัลฟาที่เราจำงันเป็นอนุภาคที่มีประจุบวกอะไรเงี้ยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกินอะไรเนี่ยน่ากินทั้งสองอันเลย